หนังเรื่องเขี้ยวเสือเล็บสิงที่กำกับโดยคุณพยุงพยากุลออกฉายเมื่อปี2520นั้นจะมีอยู่ฉากหนึ่งนะครับที่เข้าไปถ่ายทำในสถานโบว์ลิ่งที่ชื่อว่า35โบจะเป็นฉากที่คุณนาฏภูวนัยเข้าไปเล่นโบว์ลิ่งนะครับแล้วก็มีมือปืนเข้ามาเพื่อที่จะเก็บคุณนาฏภูวนัยแต่ว่าคุณนาฏภูวนัยนั้นมีผู้ช่วยครับก็เลยมีการต่อสู้กันนะครับอันนี้ดูคุณนาฏภูวนัยโยนโบว์ลิ่งก่อนนะครับที่ชื่อว่า35โบนั้นสมัยนั้นเขาบอกว่ามีเลนโบว์ลิ่งนะครับอยู่35เลนก็เลยชื่อว่า35โบนะครับและอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่คนจำชื่อ35โบได้แม่นนะครับเพราะว่าสมัยนั้นนะครับสมัยที่มีห้างพาต้าแล้วยังไม่มีถนนที่ตัดผ่านจากปิ่นเกล้าไปยังนครชัยศรีนะครับตอนนั้นจะเป็น3แยกนะครับแยกตอนนั้นแหละครับเขาเรียกว่าแยก35โบนะครับเพราะว่าอยู่ติดกับสถานโบลิ่ง35โบนี่แหละครับอ้าวยิงกันเรียบร้อยแล้วนะครับฉากคิวบูที่มาถ่ายทำที่35โบนะครับเหตุผลอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เขาไม่ถ่ายให้เห็นป้าย35โบนะครับเพราะว่าตัวบทของภาพยนตร์เรื่องนี้นั้นเขี้ยวเสือเล็บสิงเรื่องจะเกิดที่โคราชนะครับเกิดในภาคอีสานเกือบหมดนะครับฉะนั้นถ้าถ่ายชื่อให้เห็นว่าหนังเรื่องนี้ถ่ายทำเล่นโบลิ่งที่35โบนะครับหนังมันก็จะโดดแรงเกินไปนะครับกองถ่ายก็เลยใช้วิธีถ่ายทำแต่เฉพาะภายในนะครับก็เลยทำให้เราไม่มีโอกาสเห็นโฉมหน้าที่เป็นอาคารที่มีป้ายชื่อ35โบนะครับก็คงต้องรอเรื่องต่อไปนะครับว่ามีเรื่องไหนจะมาถ่ายทำได้บางท่านบอกว่าทำไมรู้ว่าตรงนี้เป็น35โบนะครับเฉลยอยู่ตรงนี้แหละครับต้องขอขอบคุณครับ